คุณปุ้ยฝ้ายครับเงิน 200,000 บาทที่ผมเก็บได้คราวที่แล้วผมหาเจ้าของเจอแล้วนะครับเงินนั้นเป็นของผู้หญิงคนนี้ครับต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่พวกคุณช่วยฉันเก็บเงินไว้เงินนี่เก็บไว้ที่บริษัทตั้งหลายวันละไม่เห็นมีใครจะมารับสักทีแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าเงินนี่เป็นของคุณจริงๆอ่ะแต่คุณคะก่อนที่พวกเราสองคนจะเข้ามาขอบคุณฉันได้พิสูจน์กับคุณรปภ.ท่านนี้แล้วนะคะคุณปุ้ยฝ้ายครับกระเป๋านั้นน่ะเป็นของเขาจริงๆครับนี่คุณหยุดพูดมากได้แล้วรีบใส่หัวแกไปได้แล้วแล้วพรุ่งนี้แกก็ไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกฉันไล่แกออกเอ้าทำไมล่ะครับคุณคะคุณรปภ.ท่านนี้เขาเก็บกระเป๋าได้ก็คืนให้บริษัทช่วยดำเนินเรื่องให้ไม่เก็บไปเป็นของตัวเองสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีและซื่อสัตย์มากเลยนะแล้วคุณจะไล่เขาออกทำไมล่ะเงินนี่มาไว้ที่บริษัทตั้ง 3-4 วันแล้วนะแล้วตอนนี้แกพาใครมาก็ไม่รู้แล้วแกก็มาบอกว่าเป็นเงินของเขาไงหรอนี่แกคิดว่าแกจะเอาเงินไปง่ายๆแบบนี้ไงหรอพวกแกสองคนต้องสวมรอยมารับเงินแน่ๆเลยใช่ไหมไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะกระเป๋าใบนั้นเป็นของฉันจริงๆค่ะอีกอย่างฉันกับคุณรปภ.ท่านนี้พวกเราสองคนก็เพิ่งรู้จักกันวันนี้ครั้งแรกใช่ครับคุณวีฟายผมกับเขาอ่ะเราเพิ่งเจอกันวันแรกครับนี่คุณบอกว่าเป็นกระเป๋าของคุณงั้นหรอไหนคุณลองบอกสิว่ากระเป๋าใบนั้นสีอะไรแล้วมีเงินอยู่เท่าไหร่กระเป๋าของฉันเป็นสีขาวขนาดไม่ได้ใหญ่มากคุณคะกระเป๋าของฉันขนาดประมาณเท่านี้แล้วก็มีหูหิ้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทำไมฉันรู้สึกว่าพวกคุณสองคนพูดจาแปลกๆดูไม่เห็นหน้าเชื่อถือเลยแล้วในกระเป๋าเนี่ยมีแบงค์พันหรือเปล่าในกระเป๋านั้นมีเงินแบงค์26ใบแล้วก็แบงค์ร้อยอีก3ใบที่เหลือก็เป็นเงินแบงค์พันหมดเลยนี่คุณไว้ใจได้เลยนะพวกเราสองคนไม่ได้วางแผนมาหลอกเงินคุณแน่กระเป๋าใบนั้นและเงินเป็นของฉันจริงๆคุณปุ้ยฝ้ายครับจำนวนเงินแล้วก็ลักษณะกระเป๋าที่เขาพูดมามันถูกหมดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวไปเอากระเป๋าให้เขานะครับนี่แกพูดเดี๋ยวนี้เลยนะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแต่คุณคะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้ฉันนะคะคุณปุ้ยฝ้ายครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่คืนกระเป๋าให้เขาแล้วก็ผมจะโทรแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยให้หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่แกไม่รู้หรอว่าคนที่เขาไม่มีความรู้เนี่ยมันหางานยากมากเลยนะแล้วนี้สรุปใครเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้แกฮะคุณคะคุณรปภ.ท่านนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ทำไมคุณต้องพูดจาแบบนี้ใส่เขาด้วยล่ะนี่คนเขาพาคุณมาสวมรอยรับเงินนะทำไมฉันจะพูดกับเขาแบบนี้ไม่ได้ล่ะฉันไล่แกออกใส่หมวกไปได้แล้วแล้วก็เก็บข้าวของแกออกไปให้หมดเลยนะคุณเมื่อกี้ฉันเดินเข้ามาที่บริษัทอะฉันเห็นว่าบริษัทคุณก็มีกล้องวงจรปิดอยู่นี้ถ้าคุณไม่เชื่อว่ากระเป๋าเป็นของฉันแล้วก็คุณก็ไปเปิดกล้องดูเองสิแล้วทำไมฉันต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูด้วยล่ะเสียใจด้วยนะพอดีว่ากล้องวงจรปิดของบริษัทมันเสียน่ะแต่ยังไงฉันก็สามารถพิสูจน์ได้อยู่ว่ากระเป๋าเป็นของฉันวันที่ฉันทำกระเป๋าหายเนี่ยฉันไปถอนเงินที่ธนาคาร 500,000 บาทฉันเอาจ่ายให้ลูกค้าไปแล้ว 300,000 ในกระเป๋าก็ยังเหลือเงินอยู่ 200,000 คุณสามารถไปถามที่ธนาคารได้เลยนะว่าในเวลาเดียวกันฉันได้ไปถอนเงินจริงหรือเปล่าแค่ทำแบบนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเงินเป็นของฉันจริงหรือเปล่าบริษัทของเราก็ช่วยเก็บเงินคุณไว้ตั้งนานแล้วนะคุณจะเอาเงินคืนไปฟรีๆแบบนี้ได้ยังไงคุณไว้ใจได้เลยนะคุณรปภ.ท่านนี้เขาช่วยฉันเก็บกระเป๋าไว้ยังไงฉันก็จะตอบแทนเขาอยู่แล้วไม่ต้องตอบแทนให้เขาหรอกรีบจ่ายเงินให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยส่วนแกฉันไล่แกออกไปได้แล้วนี่คุณจะไล่เขาออกจริงใช่ไหมคุณคะแล้วตอนนี้คุณได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่ละคะเดือนละ 8,000 ครับเดี๋ยวฉันจะรับคุณเข้าทำงานเองค่ะฉันจะให้คุณเดือนละ 16,000 ละกันนะเราไปกันเถอะคุณเดี๋ยวก่อนฉันว่าเสื้อรปภ.ตัวนี้ไม่เหมาะสมกับคุณเลย